ที่อ่างเก็บน้ำร่องแฟบอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนายพงษ์พิทยาธนกรัยศรีทองเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีว่าที่รัฐมนตรีชัยรัตน์พุ่มช่วยประมงจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวรายงานพร้อมด้วยนายอำเภอศรีเทพหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านนักเรียนและประชาชนร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 209 ตัวว่าที่รัฐมนตรีชัยรัตน์พุ่มช่วยประมงจังหวัดเพชรบูรณ์บอกว่าวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมประมงจัดทำโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาและเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นทางนี้สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ร่วมกับศูนย์วิจัยและการพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ดำเนินโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่สัตว์น้ำจืดตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรประจำปีงบประมาณ 2,562 แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่บ้านกองทุนตำบลนาสนุนอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน41รายโดยส่งเสริมให้เกษตรกรร่วมการผลิตเป็นแปลงใหญ่จัดระบบการเลี้ยงตามมาตรฐานการลดต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมการจัดการผลิตการเพิ่มมูลค่าผลิตและการเชื่อมโยงสินค้าสู่ตลาดภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนซึ่งวันนี้ได้มีการร่วมกันปล่อยปลายี่สกเทศจำนวน 100,000 ตัวปลาตะเพียน 100,000 ตัวและปลาบึกอีกจำนวน 9 ตัว